่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะเริ่มกิจกรรมอิสระแล้วค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ไปบริจาคของมาที่มูลนิธินะคะจะเป็นยังไงก็มาคอยดูกันเลยดีกว่าค่ะคือผลเสียที่เราได้รับในปัจจุบันเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นเลยเพราะเขาก็ไม่ชอบเช่นกันวันพรุ่งนี้จะมีคำว่ารักไม่เปลี่ยนไปจากกี่คำถามในใส่ใจรู้แค่คำตอบจะยังมีคำว่ารักได้เสมอการขอบคุณมากค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะถ้ามีอยู่แอมินก็จะมาอีกค่ะค่ะก็กิจกรรมก็ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีกิจกรรมแค่นี้หรอกค่ะใครที่อยากติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่ www.ilovecommunicase.com ค่ะแล้วก็ยังไงอย่าลืมมาติดตามเราไปเจอต่อไปด้วยนะคะ